นับสนุนโดย TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Daily Art Show ค่ะกับโยยศกาจุลโลบนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกันในเทศกาลศิลปะดีๆนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้ววันนี้นะคะโยมายืนอยู่ที่นี่เลยค่ะจุดนี้ที่โมฆาค่ะวันนี้นะคะโยจะพาคุณชมมาพบกับนิทรรศการศิลปะเรียกว่าโอ้โหเลิศเด็ดซับเวอร์ขนาดไหนนะคะต้องติดตามในรายการค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเปิดรายการเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะงานนะคะเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ว่าโยแอบไปเห็นพิธีกรร่วมของโยค่ะไม่อ้าวสวัสดีสวัสดีครับว่าสวัสดีจ้ามาไงมาทำรายการนั่นเนี่ยมาดิมาอะไรน้องสาวเหรอน้องสาวน้องสาวใช่ใช่ไม่รู้แล้วเฮ้ยมาวันนี้งานเขายิ่งใหญ่ใช่ใช่นี่ผมไล่ลายเซ็นศิลปินอยู่นะคะคุณผู้ชมคะงานเนี่ยค่ะวันนี้นะคะคือนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัยความจริงใจความเชื่อมโยงนะคะซึ่งเรียกว่าโหเป็นนิทรรศการนี้รวมศิลปินมากมายใช่รวมศิลปินที่ทำงานแนวเกี่ยวกับพุทธปรัชญาใช่ค่ะครับผมนะคะน่าสนใจไหมสนใจแต่วันนี้มาดูแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตว่าหน่อยนะให้ไมค์ช่วยหน่อยดูศิลปินเยอะอ่ะพูดคนเดียวไม่ไหวเอ้ยยากเหรอหล่อตลอดเวลาหล่อออริจินอลหล่อแอฟแตกขนาดนี้เป็นไรหรอกนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ามีศิลปินท่านไหนที่เราจะสัมภาษณ์บ้างนะเดี๋ยวเราไปหาก่อนว่าคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมาเจอกับพัฒนาคนเก่งนะคะคุณสุริยานามวงค่ะสวัสดีรอบหนึ่งสวัสดีครับคนเยอะมากวันนี้โอ้โหศิลปินก็เยอะครับเยอะไปหมดเลยครับงานก็แน่นงานก็แน่นด้วยคุณภาพเยี่ยมโอ้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามก่อนนะคะแนวคิดของการจัดงานครั้งนี้คืออะไรความดีงามครับค่ะทั้ง12คนถูกเชื่อมโยงในความดีงามว่าเราอยากจะไปบูรณะวิหารวัดย่างฟ้าทุกคนก็เอาความศรัทธาในความดีงามเนี่ยมาอยู่ในงานศิลปะงานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยจะมีความประณีตแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆแม้แต่ภาพที่เขียนผิวคนก็จะเห็นแม้กระทั่งเส้นเลือดที่อยู่ในผิวใต้ผิวอะไรเงี้ยที่ทรงเดชเขียนเศรษฐีนวโกก็จะใส่รายละเอียดแบบวิจิตรมากในภาพขนาดใหญ่ครับก็คือว่าภาพออกมาดูสุดยอดดิจิทัลดิจิทัลเลยมันมีจิตใจอยู่แบบว่าสุดยอดจริงๆนะคะทำไมก่อนอื่นหลายคนสงสัยทำไมถึงต้องเลือกจอมยุทธเหล่านี้วิธีการเลือกศิลปินทำไมวิธีการเลือกศิลปินทำไมถึงเลือกท่านเหล่านี้เขามีแกนหลักอยู่คือแกนหลักเริ่มต้นธาตุนี่เริ่มจากศิลปินเชียงรายทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มต้นจากศิลปินเชียงรายที่เขาไปเห็นวิหารวัดย่างฟ้าโบราณสถานที่กำลังทรุดโทรมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปบูรณะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มีเพื่อนที่ทำงานในแนวเดียวกันคุยจะพูดจากันรู้เรื่องอะไรเงี้ยเราจับคาแรคเตอร์เหล่านี้แล้วเราก็เลือกงานของคนเหล่านี้แล้วก็เราบอกว่าจุดเริ่มต้นเราปกติทุกคนก็จะทำงานในลักษณะนี้อยู่แล้วเองแต่ว่าอาจจะมาปรับนิดหน่อยนะครับจุดเริ่มต้นจากศิลปินที่เชียงรายใช่ครับเอาที่บอกว่าเอาเลยนะอาทิคนไหนบ้างที่แบบแจ๋วๆเจ๋งๆแล้วที่มาในวันนี้โอ้เจ๋งทุกคนเจ๋งทุกคนนะครับผมเห็นแล้วเจ๋งทุกคนแต่ว่าที่พลาดไม่ได้ก็คือพี่ประทีปโคตรบัวซึ่งไม่ได้มีงานให้เห็นบ่อยๆใช่งานของแกเนี่ยต้องปีนบันไดดูทำไมราคามันสูงมากไม่ใช่บันไดบ้านแกชันอ๋อคุณเคยไปเดินไปแล้วใช่ไหมไปแล้วไม่ก็คือว่างานเนี้ยนะคะมีให้ดูมากมายนะคะแต่ที่สำคัญนะคุณผู้ชมนะคะรู้สึกว่าทราบมาว่ารู้สึกว่ามีภาพสำหรับภาพพิมพ์ด้วยให้คอลเลกด้วยสำหรับแบบว่าคนไม่น้อยไม่น้อยใช่เหมือนร่วมทำบุญทำกุศลกันทำบุญกุศลด้วยค่ะผมคิดว่าการทำเอ็กซิบิชันเนี่ยนะครับจะเราไม่อยากให้ศิลปินเนี่ยทำงานแล้วก็พอแสดงงานปุ๊บขายไม่ได้แล้วก็เฮ้ย Fail. ลงทุนไปลงแรงกายแรงใจไปทำสูจิบัตรทำโน่นนี่นั่นแล้วก็มันไม่ได้อะไรกลับมาเลยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการทำของอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คนที่มาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะหยิบหรือว่าเอาไปสะสมได้นะครับนอกจากว่าคนไปสะสมเขาจะเหมือนกับเราได้เผยแพร่งานศิลปะในเบื้องต้นในระดับเบสิกก่อนอะไรเงี้ย
เรายังได้ทุนในบางส่วนมาทำงานต่อมีกำลังใจทำงานต่อภาพจริงเรายังเก็บไว้ได้อยู่ถ้าเราขายไม่ได้นะครับอันนี้ก็สามารถทำรู้สึกเขามีเป็นเอดิชันมีแค่ไม่กี่ชิ้นเองใช่ไหมภาพละ20เอดิชันเท่านั้นครับซึ่งรวมกรอบแล้วก็ไม่เท่าไหร่ครับสามารถสะสมได้แล้วก็ได้ลายเซ็นศิลปินจริงๆด้วยดินสอด้วยนะฮะผมได้ยินไม่แปลว่ามีคนไปจองไว้2ชิ้นหรอใครคนแถวเนี้ยคนผู้หญิงสวยๆตัวใหญ่ๆอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเองค่ะไปยังจองช้านะครับมีคนเร็วกว่ามีคนเร็วกว่าทุกคนในถ่ายรายการนี่ค่ะค่ะแต่ว่านะคะเดี๋ยวจะใครจะเป็นใครยังไงต้องไปดูในรายการครับตอนนี้ศิลปินหลายคนรออยู่แล้วนะคะไปไปสัมภาษณ์กันก่อนครับได้ชุดนี้เรียกว่าชุดอะไรคะเป็นงานชุดล่าสุดนะครับแต่ว่าเป็นงานที่ผมคิดขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วเป็นงานที่เป็นเรื่องของพ่อกับลูก คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาให้ศิลปินแต่ละคนเนี่ยสร้างงานติดไว้ตามจังหวัดแล้วก็ให้เลือกตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ให้พูดถึงเพราะว่ามันเป็นงานที่เกี่ยวกับการเชิญฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกำลังอายุครบ6รอบก็เลยตั้งคอนเซปต์ในเรื่องของพ่อของแผ่นดินนะครับนี่พอเป็นพ่อเนี่ยก็ต้องมีพ่อกับมีลูกแต่ว่าความเป็นพ่อของแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยทศพิธราชธรรมนะครับได้ทิ้งความปรารถนาส่วนตัวที่เป็นความรักความชอบส่วนตัวออกไปให้เหลือแต่ความรักที่มีกับลูกนั่นเองความจริงลูกที่พูดถึงเนี่ยมันรวมหมายถึงประสบนิกรของพระองค์หมายถึงประชาชนแล้วก็รวมถึงพืชพันธุ์สิ่งแวดล้อมอากาศอะไรที่พระองค์คอยดูแลรักษานะครับเพื่อให้พวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขงานชิ้นนี้เนี่ยค่ะมีแรงบันดาลใจมาจากไหนคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วมันเป็นงานที่มันมาจากความคิดของคนโบราณค่ะคือนกอรหันต์ค่ะแต่ไม่ใช่พระอรหันต์นะค่ะตัวสะกดไม่เหมือนกันนกอรหันต์เนี่ยมันอยู่ในวัดพระสุทัศน์นะครับค่ะครับเป็นกิจกรรมมีส่วนบนเป็นคนแล้วมีหน้าอกเนี่ยเป็นคนที่เหลือเนี่ยจะเป็นนกหมดเลย อยู่ในแดนหิมพานต์เท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยแดนหิมพานต์ก็คือเป็นแดนที่ยังมีโลกียะอยู่เยอะจิตที่อยู่ในโลกียะเนี่ยไปสูงสุดแค่แดนนี้พอเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะเราทำยังไงถึงจะนำมาเป็นสื่อแสดงถึงธรรมะอะไรได้บ้างก็เลยเอามาในระมิดใหม่ก็ยังคงใช้การผสมรูปทรงแบบเดิมอยู่แต่จะไม่มีเรื่องของลายไทยเพราะว่ามันอยากให้มันเป็นร่วมสมัยด้วยแล้วก็เติมหน้าอกเข้าไปเป็นจาก2เป็น8ครับก็เทียบเคียงกับโลกธรรม8มีเรื่องของการมียศเสื่อมยศมีลาภลาภมีชื่อเสียงมีการเดินทางคือมีทั้งดีและเสื่อมอยู่ในตัวรูปนกนี้ไว้อยู่หน้ารูปเนี้ยเก็บอาการหน่อยไม่ผมชอบจริงๆผมเห็นตั้งแต่ใน Facebook หน้าตานี่แบบว่าน้ําลายมันหวากกระเด็นเลยเนี่ยผมนึกถึงพี่โย่งโอ้โหพี่โย่งแจ๋วจริงชุดอันนี้ชุดหลงรูปเห็นมั้ยหลงจริงมันได้ผลมั้ยล่ะมันเป็นอารมณ์ว่าใครเห็นแล้วต้องมีความรู้สึกเหมือนกิเลสที่ลุ่มหลงเข้าไปในตัวงานเนี่ยงานพี่เขาเล่นโดยตรงกับคนที่เห็นนะคือสร้างกิเลสโดยตรงอ่ะและได้ผลด้วยใช่ได้ผลส่วนใหญ่ร้อยละ99ไม่แต่ทำไมเห็นหน้ากากหน้ากากนี่เหมือนมีสื่อความหมายอะไรสักอย่างหน้ากากเป็นตัวแทนของคนข้างนอกอ่ะครับเป็นใครสักคนที่เราก็ไม่รู้อาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นคนนี้ก็ได้แต่มันไม่ได้เจาะจงมันเป็นแทนสัญลักษณ์ของใครสักคนที่อาจจะหนึ่งในที่อยากจะหลงนางแบบคนนี้หลงกิเลสตัวนี้ซึ่งเห็นว่ามันมีเยอะ
ใช่แสดงว่าเขามีเยอะมีเยอะที่หลงที่หลงผลงานของมี่แบบนี้ชอบมากชอบทุกชุดชอบมานานแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าชุดนี้สีนี้มันโดนใจนานก็เลยไปยืนตรงนี้ก็คือวันนี้นะคะสังเกตมาว่าเราเดินมาดูหลายนิทรรศการแล้วนะคะทั้งนิทรรศการแล้วและวันนี้เห็นรูปแต่รูปแต่จะคงจะมีภาพของพี่เหี่ยมค่ะที่เป็นภาพแนวนี้ใช่ครับฉีกกับเพื่อนฉีกกับเพื่อนไม่เหมือนใครนะคะแกไม่ก็ไม่เหมือนใครฮะไม่เหมือนใครยังไงอยากรู้ต้องตามไปดูเท่านี้ของพี่เหี่ยมมากนะคะกับเรื่องความสวยนะคะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับนิทรรศการดีวันนี้โซโหศิลปินมากมายจะหลบไปไหนหลบแล้วจะศิลปินมากมาย12ท่านจะเหนื่อยสัมภาษณ์จะเหนื่อยของอร่อยเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวนะของอร่อยค่ะเป็นไงคะสนุกสนานเนาะสำหรับวันนี้ในช่วงของนิทรรศการนะคะแต่ในช่วงหน้าพลาดไม่ได้ยังไงก็เจอโยกับไม้นะคะแต่จะไปสัมภาษณ์ใครต้องตามดูในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัย